ได้อยู่ที่บ้านนอนกินนะครับฝนก็ตกลงมาอีกแล้วแต่บรรยากาศดีมากไม่ดีอย่างเดียวครับเกิดฝนตกนะครับแรงมากเลยมองอะไรไม่เห็นตอนนี้นาโอมาถึงบ้านหลักด่านนะครับน้ำออกเสาะเขาเรียกอะไรทำร่องน้ำอ่ะติดกันไม่มีระบายน้ำน่าจะดีนะครับเนี่ยฝนตกแบบนี้เนี่ยข้าวจะได้น้ำสักหน่อยไม่รู้ว่าที่บ้านตรงไหมนะครับที่บ้านนาโอนะอันนี้บ้านหลักดานจากบ้านหลักดานไปบ้านนาโอก็ประมาณ8กิโลไม่รู้ว่าฝนจะตกแบบนี้ไหมนะครับแต่มองดูแล้วมีเปอร์เซ็นต์ตากฝนน้ำตกแป๊บเดียวนี่น้ำขังเลยเนี่ย
ไถนาไม่ได้เลยรีบถอยฝนตกละดีใจเพราะออกมาเดินตากฝนนี่ใหญ่คือหยันกันแท้ขาดกลัวคันนาขาดอ่ะรีบไปดูคันนาระเบยแบบนี้ป่ะพอฝนตกนี่รีบออกมันจะมาทะลุเส้นหนองสองห้องบ้านไผ่ตรงนี้นะครับเส้นทางลัดบ้านชาติวิ่งมาเป็นทางลัดลัดเลาะวิ่งดีไม่มีรถแต่มันจะเปรียวหน่อยช่วงหน้าฝนนี่เขียวขจีหมดเลยนะครับทุ่งนาสีเขียวเป็นหมู่บ้านดอนเปื่อยบาสบิ๊กไบค์มาจากไหนเนี่ยมาหลบฝนเนี่ยตรงนี้นี่บางแก๊งนี้บางที่มันขี่ไปขี่มาอยู่แถวนี้ข้อมูลภายใน
นย้ายข้อมูลไปการ์ด SD เฮ้ย